ดูเหมือนจะจบแต่อาจจะยังไม่จบนะคะสำหรับปฏิบัติการ36ชั่วโมงในความพยายามก่อกบฏโดยกลุ่มทหารรับจ้างทหารวากเนอร์ที่สู้รบให้กับฝ่ายรัสเซียนะคะการพยายามต่อรองกับประธานาธิบดีปูตินไม่เป็นผลแต่ว่าเมื่อได้คุยกับประธานาธิบดีเบลารุสก็ทำให้พริโกชินได้เข้าไปที่เบลารุสนะคะหลังจากที่เกิดความพยายามที่จะก่อกบฏมีการวิเคราะห์กันว่าหรือจะแสดงถึงความอ่อนแอของประธานาธิบดีปูตินแต่ขณะนี้ก็เริ่มมีอีกกระแสหนึ่งวิเคราะห์ออกมานะคะว่าหรือทั้งหมดจะเป็นการจัดฉากขึ้นค่ะมาดูกันก่อนนะคะว่ากองกำลังวากเนอร์นี่คือใครและทำไมถึงก่อเหตุที่เกิดขึ้นนี้นะคะกองกำลังวากเนอร์ที่ปฏิบัติการในช่วงสุดสัปดาห์แบบม้วนเดียวจบ36ชั่วโมงก็คือกองกำลังที่เป็นทหารรับจ้างสู้รบให้กับฝ่ายรัสเซียในการทำสงครามกับประเทศยูเครนการสู้รบก็ถือว่าทำผลงานได้เป็นที่น่าพอใจปักหลักมาตลอดโดยเฉพาะที่เมืองบักหมุดนะคะซึ่งก็ได้เห็นการสู้รบแบบหนองเลือดและทางกลุ่มวากเนอร์ก็ต่อกรกับฝ่ายยูเครนมาอย่างต่อเนื่องผู้ก่อตั้งกลุ่มก็คือเยฟเกนีพริโกชินในช่วงหลังก็เริ่มมีการออกมาตำหนิระบุว่าฝ่ายกระทรวงกลาโหมโดยเฉพาะรัฐมนตรีกลาโหมของรัสเซียเซอร์เกย์ชอยกูไม่ได้สนใจที่จะส่งเสบียงส่งกระสุนเข้าไปช่วยรบและจุดเปลี่ยนก็เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะเมื่อมีการใช้จรวดโจมตีเข้าไปยังฐานที่มั่นของวากเนอร์ทำให้พริโกชินก็เริ่มสั่งเคลื่อนกำลังจากฐานที่มั่นนะคะซึ่งอยู่ใกล้ๆเมืองบักหมุดไปที่เมืองรอสตอฟซึ่งเป็นฐานที่มั่นในการบัญชาการการปฏิบัติการพิเศษทางทหารของรัสเซียในการทำสงครามกับยูเครนเคลื่อนลงไปทางใต้แต่พอไปถึงที่รอสตอฟนี่ก็มีปรากฏการณ์ที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าประชาชนที่เมืองออกมาแสดงความชื่นชมยินดีกับกองกำลังของวากเนอร์แล้วก็ไปถ่ายรูปกับรถถังซึ่งก็เป็นกระแสที่ประชาชนชื่นชมกับทหารกลุ่มนี้นะคะและหลังจากนั้นก็ได้เห็นประธานาธิบดีปูตินออกทีวีสดๆประณามการกระทำของกลุ่มวากเนอร์ระบุว่าพริโกชินเข้าข่ายเป็นกบฏจะต้องถูกลงโทษแต่หลังจากนั้นเขาก็เดินหน้าต่อนะคะสั่งให้กองกำลังของวากเนอร์เดินหน้าต่อไปเป้าหมายก็คือต้องการไปที่มอสโกเส้นทางก็ระยะทางประมาณ400กิโลเมตรแต่ระหว่างทางมีรายงานว่าปูตินพยายามที่จะโทรศัพท์ติดต่อคุยกับพริโกชินแต่ติดต่อไม่ได้ค่ะแต่ปรากฏว่าลูคาเชนโกผู้นำของเบลารุสติดต่อได้และในที่สุดก็ตกลงกันได้ว่าจะให้พริโกชินไปที่เบลารุสน่าสนใจถึงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นที่จบลงภายในเวลา36ชั่วโมงโดยที่ประธานาธิบดีปูตินก็ยอมให้เหตุการณ์เป็นแบบนั้นไม่ได้สั่งลงโทษใครไม่ได้ระบุว่าพริโกชินมีความผิดจากนี้ไปก็น่าสนใจนะคะว่าแล้วจะหมายถึงเหตุการณ์อะไรในรัสเซียต่อไปสำหรับปฏิกิริยาจากนานาชาติที่เกิดขึ้นก็มีท่าทีจากโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนนะคะที่ออกมาติดตามเรื่องนี้ด้วยโดยได้ระบุนะคะว่าการที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้น่าสนใจว่าเกิดอะไรขึ้นภายในรัสเซียค่ะในช่วง36ชั่วโมงคนนี้ล่ะค่ะเซอร์เกย์ชอยกูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของรัสเซียไม่ได้ปรากฏตัวเพิ่งจะออกมาวันนี้นะคะวันนี้เขาไปตรวจการรบคุยกับผู้บัญชาการทหารคนอื่นๆแต่ก็ไม่บอกนะคะว่าไปอยู่ที่ไหนในช่วงที่พริโกชินยึดเมืองรอสตอฟไว้ได้เขาก็ตั้งเงื่อนไขว่าจะต้องส่งชอยกูและเกราซิมอฟประธานคณะเสนาธิการไปให้เขาเพื่อความยุติธรรมโดยพริโกชินกล่าวหาว่าชอยกูไร้ความสามารถและคอร์รัปชันค่ะขณะที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนแถลงด้วยท่าทีระมัดระวังและบอกว่าเป็นเรื่องภายในของรัสเซียและบอกว่าจีนสนับสนุนเสถียรภาพของรัสเซียค่ะ你提到的这个瓦格纳集团的事件是俄罗斯的内政作为友好邻邦和新时代全面战略协作伙伴，中方支持也相信俄罗斯能够维护国家稳定，实现发展繁荣。
中俄各层级保持着密切良好的沟通。至于你提到的具体通话，我没有可以提供的消息。ขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนระบุว่าเป็นความท้าทายที่ปูตินไม่เคยเผชิญมาก่อนและคิดว่าเหตุการณ์คงจะยังไม่จบแต่คิดว่าจะส่งผลกระทบต่อรัสเซียเกือบทุกด้านThis has been a devastating strategic failure for Putin across virtually every front, economic, military, geopolitical standing. ในแนวทางเดียวกันนะคะเลขาธิการนาโต้ระบุว่าการกระทำของวากเนอร์แสดงถึงความผิดพลาดของรัสเซียที่บุกยูเครนแต่ถือว่าเป็นเรื่องภายในของรัสเซีย The events over the weekend are an internal Russian matter.And yet another demonstration of the big strategic mistake that President Putin made with his legal annexation or his legal annexation of Crimea and the war against Ukraine. As Russia continues its assault, it is even more important to continue our support to Ukraine.สโตลเทนเบิร์กประนามการประกาศของรัสเซียที่กระจายกำลังนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีไปไว้ที่เบลารุสค่ะโดยนาโต้บอกว่ายังไม่เห็นสัญญาณว่ารัสเซียเตรียมจะใช้อาวุธนี้เรื่องยังไม่จบแค่นี้นะคะต้องจับสัญญาณหลายๆเรื่องโดยเฉพาะบทบาทของประธานาธิบดีลูคาเชนโกว่าทำไมถึงต่อสายถึงพรีกอชินได้อย่างรวดเร็วขณะที่ปูตินที่พยายามจะคุยก่อนหน้านี้ถึงคุยไม่สำเร็จแล้วพรีกอชินพอเข้าไปอยู่ในเบลารุสแล้วเขาจะทำอะไรจากนี้ไปค่ะขณะที่สหรัฐและนาโต้ระบุว่ายังไม่เห็นสัญญาณของการเตรียมกองกำลังนิวเคลียร์ที่เบลารุสแต่จากการที่รัสเซียได้กระจายกำลังอาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีเข้าไปที่เบลารุสก่อนหน้านี้ก็ต้องจับตามองถึง9จังหวะจากนี้ไปนะคะพรีกอชินไม่ได้ถูกสั่งลงโทษไม่ได้ถูกประนามจากประธานาธิบดีปูตินแต่เข้าไปอยู่ในเบลารุสแล้วจะเข้าไปทำอะไรจะเกี่ยวข้องกับอาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีหรือไม่ทั้งนาโต้และสหรัฐก็กำลังจับตามองนะคะแต่ทางสหรัฐระบุว่าที่ผ่านมายังไม่เห็นสัญญาณของการปรับกำลังตรงนี้และระบุว่าได้สื่อสารกับรัสเซียอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการใช้อาวุธนิวเคลียร์แต่เรื่องทั้งหมดนี้ดูเหมือนจะยังเต็มไปด้วยคำถามมากกว่าคำตอบจากปฏิบัติการที่เกิดขึ้น36ชั่วโมงของการก่อกบฏโดยกลุ่มวากเนอร์